ไม่น่าเชื่อครับว่าเมนูนี้ทำออกมาแล้วจะอร่อยมากๆเลยกับเมนูหมูก้อนผัดกระเพรานะครับซึ่งผมเนี่ยมีหมูบะช่อนะครับอยู่ในตู้เย็นผมก็นำมาปั้นแล้วก็นำไปลวกนะครับให้เป็นก้อนๆแบบนี้และนำมาผัดคลุกเคล้ากับน้ำมันนะครับเราใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะทำการผัดคั่วหมูก้อนไปสักประมาณ1นาทีด้วยไฟกลางนะครับเพื่อให้ตัวหมูอ่ะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีสีที่เกรียมน่ากินนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราใส่ซีอิ๊วหวานลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมใช้ซีอิ๊วหวานตราเด็กสมบูรณ์สูตรหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีรสชาติที่นัวอร่อยนะครับตามด้วยน้ำเปล่าประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผัดคลุกเคล้าคั่วให้สีของหมูเนี่ยเสมอกันนะครับให้สีของซีอิ๊วเนี่ยซึมเข้าไปในหมูนะครับจะได้สวยงามนะจะบอกว่าพอใส่ซีอิ๊วดำลงไปเนี่ยมีกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะครับทำให้รู้สึกชวนกินมากๆเลยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการปรุงรสเพิ่มกันด้วยน้ำตาลทรายและน้ำปลาครับจากนั้นนะครับก็ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเราจะใช้ไฟกลางในการทำนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ได้นะครับขั้นตอนต่อไปให้เราใส่พริกแห้งลงไปนะครับพริกแห้งนี้ผมก็หั่นนะครับให้เป็นชิ้นเล็กนิดนึงนะแล้วก็นำมาใส่ผัดนะครับตามด้วยกระเทียมเจียวครับใครสะดวกเจียวกระเทียมเองก็ได้นะครับหรือใครไม่สะดวกก็ซื้อสำเร็จรูปเอาได้เลยจากนั้นให้ใส่ใบกระเพราลงไปครับทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเตรียมพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับข้าวสวยร้อนๆพร้อมแล้วตักราดบนข้าวแบบนี้ไปเลยครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับลองทำตามดูได้เลยนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของเมนูผัดกะเพราหมูก้อนน่ากินไหมครับถ้าน่ากินกดหัวใจมาให้คนละ1 ดวงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ